สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมด้วยโควาน่าเฟรมเวิร์กนะครับโอเควิดีโอชุดนี้ผมจะมาคุยเรื่องของบัตทอนนะครับคลิกบัตทอนก็มีการใช้แบบนี้ครับฟอร์มบัตทอนตามชื่อบัตทอนตามด้วยข้างบัตทอนนะครับแล้วก็มีการใส่ออปชันเพิ่มเติมได้นะครับโอเคประมาณนี้เอาละลองเลยครับสร้างแอคชั่นขึ้นมาใหม่ฟังก์ชันแอคชั่นชื่อว่าบัตทอนนะครับสร้างวิวขึ้นมาสตริงวิวเท่ากับ new view ไปหาฟอร์ม slash ด้วยform slash ด้วยบัตทอนนะครับอย่าลืมแล้วก็สั่ง render โอเคสั่ง render นะครับเรียบร้อยโอเคลืมสตริงไปตรงนี้แล้วก็สร้างไฟล์ครับชื่อว่าบัตทอนนะครับ buttons บัตทอนแล้วก็ saveโอเคเปิดฟอร์มครับฟอร์มโอเพนโอเคไม่ต้องโอเพนก็ได้ทำไมโค้ดบัตทอนครับ F O R M บัตทอนนะครับเราใส่ชื่อไปไม่มีชื่อ value ก็คือบัตทอนหนึ่งประมาณนี้นี่คือการใช้งานบัตทอนนะครับโอเคครับประมาณนี้ลองรันดูนะครับคอนโทรลเลอร์ชื่อฟอร์มนะครับแอคชั่นชื่อบัตทอน B U T T O N ครับอย่างนี้กดไม่ไปนะครับดูซอสโค้ดกันหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้บัตทอนเนมไม่มีชื่อก็จะเป็นแบบนี้บัตทอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้บัตทอนเท่ากับบัตทอนแบบนี้นะครับบัตทอนในกรณีเป็นปุ่มธรรมดาผมใช้ชื่อ btn นะครับกรณีเป็นปุ่มธรรมดานะครับในการใช้งานพวกอาจแจกอะไรเงี้ยหน้าเว็บก็จะไม่รีเฟรชก็จะใช้บัตทอนตัวนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่กำหนดจากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเราไม่มีการใช้ปุ่มเรียกว่ารีเซ็ตเลยแต่บัตทอนตัวนี้จะสร้างได้ครับอันนี้คือบัตทอนอันแรกนะครับที่เราคุ้นเคยกันต่อไปเราก็จะมาใส่อาร์เรย์เพิ่มเติมเพื่อเป็นซับมิทนะครับก็จะเป็นอาร์เรย์อย่างนี้ใส่ท้ายลงไปนะครับ property โดย attribute นะครับท้ายจะเป็นรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นปุ่มกดละที่มันล้างค่าได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตดูปึ๊บปึ๊บที่ขวาซอสโค้ดก็จะเป็นไทยเป็นรีเซ็ตนะครับโอเคมันก็จะรีเฟซค่าเดี๋ยวจะลองดูก็โอเคเปิดฟอร์มฟอร์มโอเพนโอเคตัวนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วก็มีการสร้าง input 1ตัวนะครับ f o r m input 1ตัวโอเคไม่มีชื่อแล้วก็มีปุ่มละแล้วก็ปิดฟอร์มโอเคแค่นี้นะครับก็ทำการ refreshมันบอกว่าอีมันอย่างนั้นก็ต้องมีชื่อเนาะโอเค input ชื่อว่า name นะครับ refresh ใหม่โอเคละก็จะได้มาพอกดก็ไม่ไปไหนมันจะ refresh นะครับปึ๊บปึ๊บนะก็จะเป็น refresh ไปเลยนะครับตรงนี้
โอเคดูซอสโค้ดครับที่ขวาดูซอสโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นไทป์เป็นรีเซ็ตไปเลยโดยที่เราระบุตรงอาร์เรย์ไทป์ตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานเรื่องของบัตทอนนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอสุดท้ายนะครับเรื่องของimage นะครับเรื่องของวิดีโอสุดท้ายเรื่องของฟอร์มครับไปเจอกันใน imageฟอร์มตัวสุดท้ายชื่อ image นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ